ในช่วงนี้แม้ว่าจะมีการแข่งขันฟุตบอลยูโรที่ประเทศฝรั่งเศสครับแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงของปีฤดูกาลนี้วันนี้จะพาไปดูสรุปของการซื้อขายนักเตะในช่วงเวลานี้ทั้งการคว้าตัวนักเตะใหม่ของยูเวนตุสและเป้าหมายใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มกันที่ยูเวนตุสครับก็ได้มีการคว้าตัวจอมทัพชาวบอสเนียจากสโมสรคู่แข่งอย่างอาร์เอสโซมานั่นคือเมเลมปานิชเข้ามาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนนี้ตกเป็นข่าวมาตลอดนะครับว่ากองกลางวัย6ปีนั้นตกเป็นข่าวว่าใกล้จะย้ายมาค้าแข้งในถิ่นตูรินเต็มทีนะครับหลังจากทำผลงานให้กับหมาป่ากรุงโรมได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อวานนี้ปานิชเข้ามารับการตรวจร่างกายกับสโมสรยูเวนตุสเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็มีการตกลงค่าตัวของดาวเตะทีมชาติบอสเนียไว้ที่32ล้านยูโรและเซ็นกันยาวถึง5ปีแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยค่าเหนื่อยแต่อย่างใดนะครับฤดูกาลที่แล้วถือว่าปานิชโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรโรม่าครับยิงไป10ประตูแล้วก็จ่ายบอลให้กับเพื่อนทำประตูไปอีก12ครั้งนะครับก็ถือว่าค้าแข่งกับโรม่ามาอย่างยาวนานหลายปียิงไปทั้งหมด27ประตูแล้วก็ลงเตะทั้งหมด159นัดครับ